ในวงการกลุ่มลักควายไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าตะวันฉายควายไทยที่มีค่าตัวกว่า20ล้านบาทแพงที่สุดในประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ชัยชนะฟาร์มบ้านห้วยลึกหมู่9ตำบลบ้านหันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาแต่ละวันมีคนลักควายเดินทางเข้ามาชมความสวยงามของเจ้าตะวันฉายกันไม่ขาดสายจนกลายเป็นตะวันฉายฟีเวอร์เกิดขึ้นนายยศพันธ์คุจันทาอายุ45ปีเจ้าของชัยชนะฟาร์มควายงามเมืองย่าโมเล่าว่าชัยชนะฟาร์มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2561และในปีพุทธศักราช2562แรกเริ่มซื้อพ่อพันธุ์มา1ตัวตั้งชื่อว่าตะวันฉายตามชื่อของนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนี้ด้วยกระแสความสวยงามที่กำลังมาแรงทำให้อยากพัฒนาควายจึงนำแม่พันธุ์ควายมาเพาะพันธุ์รวมทั้งซื้อพันธุ์ควายเข้าฟาร์มกว่า100ตัวโดยลูกควายที่ผ่านการเพาะพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็แบ่งให้เกษตรกรไปเลี้ยงโดยทำข้อตกลงแบ่งลูกกันระหว่างคนเลี้ยงกับฟาร์มส่วนพ่อพันธุ์คือตะวันฉายนั้นตั้งแต่ซื้อมาได้พาเดินสายประกวดทั่วประเทศกวาดแชมป์มานับไม่ถ้วนจนได้แชมป์ระดับประเทศงานประกวดควายแห่งชาติปี2563และปี2565หลังจากนั้นก็ใช้เป็นพ่อพันธุ์หลักในฟาร์มคู่กับแม่พันธุ์หยาดฟ้าซึ่งเป็นแม่พันธุ์ไซส์เดียวกันคือสูง170ซมลูกๆของตะวันฉายทุกตัวมีคนมาจับจองซื้อกันหมดแล้วหากเป็นลูกตะวันฉายกับแม่พันธุ์ทั่วไปราคาซื้อขายเริ่มต้นที่ 150,000 บาทโดยลูกตะวันฉายกับแม่พันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปแต่หากเป็นลูกตะวันฉายกับแม่หยาดฟ้าโดยตรงจะมีค่าตัวสูงถึงหลักล้านบาทเช่นลูกตะวันฉายตัวล่าสุดที่เกิดจากแม่พันธุ์หยาดฟ้าชื่อคุณนายกระต่ายทองอายุ18เดือนเพิ่งไปคว้าแชมป์จากการประกวดควายงามที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่10ธันวาคม2566ที่ผ่านมาจึงทำให้พ่อพันธุ์ตะวันฉายมีคนให้ค่าตัวสูงกว่า20ล้านบาทแต่ตนก็ไม่ขายจะเก็บไว้ทำพ่อพันธุ์ต่อไปส่วนแม่พันธุ์หยาดฟ้ามีค่าตัวสูงกว่า15ล้านบาทเช่นกันอันนี้ก็คือพ่อพันธุ์ตะวันฉายนี่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าก็ใช้พัฒนาใช้ทัพใช้ทำไฟโครงการอยู่ประจำหลักที่ชัยชนะฟาร์มเนาะเพราะฉะนั้นอย่างนี้บอกว่าค่าตัวของพ่อพันธุ์ตะวันฉายก็น่าจะเกิน8หลักนะครับน่าจะเกิน8หลักแน่นอนนะฮะแน่นอนส่วนเรื่องของแม่พันธุ์หลักของชัยชนะฟาร์มเป็นแม่หยาดฟ้านะครับที่เป็นไฟไซส์เดียวกับตะวันฉายเลยคือไซส์170ก็จะอยู่ที่ค่าตัวมากกว่า15ล้านตอนนี้การเลี้ยงควายสวยงามได้รับความสนใจจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นทำให้การพัฒนาสายพันธุ์ควายในประเทศไทยคึกคักมากจึงอยากให้รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเริ่มจากมาต่อยอดการเลี้ยงควายสวยงามให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปเนื้อควายและการส่งออกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ควายไทยไปตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการหากไทยมีตลาดเนื้อควายที่ชัดเจนและส่งเสริมอย่างจริงจังจากรัฐบาลจะทำให้เกษตรกรกล้าซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาพัฒนาสายพันธุ์กันอีกมากและอนาคตควายไทยก็จะได้ไปได้อีกยาวไกลและยั่งยืนก็ทุกวันนี้ลูกพันธุ์ที่เกิดจากตะวันฉายกับแม่ที่มีเหล่ากอมีสายพันธุ์ก็จะถูกจับจองกันนะครับจับจองในราคาเกษตรกรนะครับถ้าเป็นควายเพศผู้ที่เกิดกับแม่บล็อกเนี่ยเราก็สตาร์ทไม่แพงนะประมาณ150,000ประมาณ150,000ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดกับแม่มันบ้านและเป็นตัวผู้น่าจะหลักหมื่นนะครับน่าจะหลักหมื่นให้เกษตรกรเอาไปคุมผูกแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเมียกับแม่บ้านเราอาจจะมองไว้ว่าอาจจะรอดแสนได้นะ 7-80,000 จนถึงแสนต้นๆส่วนถ้าเกิดเป็นตัวเมียเป็นกับแม่บล็อกนี่น่าจะประมาณ 200,000 ครับซึ่งเกษตรกรสามารถไปต่อได้เลยครับเพราะว่าแม่ก็ถูกพัฒนามาแล้วแม่ก็เป็นไซส์150แล้ว